สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมและก็ลูกศิษย์ทั้งใหม่และเก่าที่กำลังฟังอยู่นะฮะผู้ที่ยังติดตามคลิปผมอยู่โดยเฉพาะคนใหม่ๆนะฮะกำลังเปิดมาฟังก็ผมบอกว่าฟังไปเถอะเวลาฟังให้โน้มใจเข้าไปฟังวางความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เรื่องภายนอกออกไปก่อนนะฮะให้มีสติสมาธิในการฟังแล้วคุณจะได้ประโยชน์ฮะอย่างเช่นวันนี้ผมจะมาวันนี้ผมจะมาเจาะลึกภายในสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาฟังเข้ามาฟังผมอะทำแบบนี้ไม่มีที่ไหนนะฮะเพราะว่าผมจะบรรยายย้อนเข้าข้างในอย่างเดียวไม่ให้คุณปรุงออกไปถ้าคุณปรุงออกไปคุณจะหลงประเด็นวันนี้ผมจะมาเจาะลึกภายในสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาฟังบางทีนะฮะถ้าโชคดีคุณอาจจะเกิดปัญญาแบบเด็ดขาดพลิกปุ๊บเดียวพลิกปัญญาพลิกปัญญานี่คือการเจาะลึกเข้าไปที่ใจครับเจาะเข้าไปที่ใจอ่ะความไม่รู้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นตรงนี้ผมจะบอกนะความไม่รู้ก็คืออวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นจากตรงนี้ที่ใจเราเนี่ยบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นสัญญากรรมนะฮะบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นสัญญากรรมเราจึงมักจะหลงไปกับการปรุงแต่งผมจะบอกว่าเราจึงหลงไปกับการปรุงแต่งแล้วเราพยายามที่จะทำความสงบหาที่สงบแบบผ่านพรหมอินดูหรือลือสีฮะนั่งสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาครับแต่คุณกำลังจะเป็นลือสีเห็นไหมฮะเราคิดปรุงแต่งนะฮะความจริงแล้วเราไม่มีหรอกแต่เราคิดว่ามีเราเพราะเราไม่เห็นไม่รู้เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเรานะฮะเราใช้ความคิดนำชีวิตทั้งหมดแต่เราไม่เคยย้อนกลับมาดูความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันอยู่ลึกๆในใจอ่ะเราจะมักจะใช้ความคิดทางเชิงเหตุผลแล้วเข้าไปวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างองค์แต่งออกไปข้างนอกเราก็เลยเข้าไม่ถึงใจเข้าไม่ถึงอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานมโนกรรมสัญญากรรมหรือสัตตนังเราคิดปรุงแต่งให้ค่าภาษาสมมุติเนี่ยพอมันอยู่ที่หัวนะฮะเวลาเราสนใจเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยเราก็จะคิดปรุงแต่งให้ค่าภาษาสมมุติขึ้นมาเป็นเรื่องราวต่างๆนะฮะเป็นละครเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องนี้จบไปก็คิดเรื่องใหม่ขึ้นมานะมันไม่เที่ยงไงในตัวมันมันไม่สามารถคิดเรื่องเดียวได้ทั้งชีวิตนี่เดี๋ยวก็คิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปปากกินข้าวอยู่ความคิดก็ไปอยู่ที่อื่นไม่เคยมีสติอยู่กับตัวเองไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่เคยเห็นแหล่งที่มาของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คนบนโลกใบนี้คิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องนี้จบก็คิดเรื่องใหม่ขึ้นมาวนเป็นงูกินหางมันมีเราอยู่ในละครทั้งหมดทุกเรื่องมันคือมโนฮะมันพุ่งขึ้นมาจากใจเราทั้งหมดคือพุ่งขึ้นมาจากใจแล้วก็มาปรุงพอมาถึงสมองมันก็ปรุงแต่งนะจิตคือสมองนะฮะแต่สัตตนังซ่อนลึกอยู่ภายในใจมันเป็นภพในใจฮะผมจะบอกกรรมทั้งหลายรวมอยู่ข้างในเนี่ยใจเนี่ยตัวนี้คือเมมโมรี่การ์ดข้างในเนี่ยตัวนี้ไม่เคยตายมันอาศัยการพุ่งออกมาปฏิสนธิเข้ามาเชื่อมกับหัวของคุณจะเชื่อมกับจิตแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเป็นภาษาสมมุติขึ้นมา
ยังไงฮะคุณก็หลงภาษาสมมุติหลงว่านี่คืออาจารย์เพราะมันคิดไปแล้วว่านี่คืออาจารย์ตามตาเห็นจำได้มันก็รู้ว่านี่คืออาจารย์พอถอดชื่ออาจารย์ออกไอ้ชิบหายไม่มีอาจารย์แล้วใครวะปุ้งอีกจะหาอะไรมาใส่ถูกไหมผมบอกว่าผมเป็นเทวดาอย่างเงี้ยคุณก็ปุ้งละเทวดาตรงไหนเห็นไหมมันสงสัยถ้าผมบอกว่าอาจารย์วิทย์เอ๊ะใช่คนนี้ต้องเป็นอาจารย์วิทย์นี่ไงมันมีขึ้นมาแล้วไอ้คนอาจารย์วิทย์อ่ะเป็นภาษาแล้วก็ติดอยู่ในภาษาเพราะมันถูกขบวนการปรุงแต่งยังไม่พออ่ะมันคิดขึ้นมามันถึงปรุงคิดบักเดียวคิดเรื่องอะไรถูกไหมแล้วก็ปรุงเป็นเรื่องเราก่อนที่มันจะคิดเนี่ยมันมีตัวปฏิสนธินะฮะผมจะบอกเขาเรียกว่าอุปาทานไอความหลงอะความหลงเพราะว่ามันไม่รู้เพราะว่ามันเป็นอวิชชาอยู่บทบาทก็คือความไม่รู้ฮะมันจึงหลงพอเมื่อมันหลงแล้วมันก็เกิดตัณหาก็เกิดอุปาทานเกิดเป็นเราจริงๆเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาจริงๆแล้วอยากจะได้อยากจะเป็นจริงๆผมไม่ได้สอนเรื่องอะไรผมสอนให้คุณมีสติสมาธิสงบระงับเชี่ยวชี้เข้าไปที่จุดให้คุณรู้ขึ้นมาเปลี่ยนจากอวิชชาเป็นวิชชาขึ้นมาจากหลงกลายเป็นรู้รู้อะไรรู้ต้นตอรู้ข้างในใจไม่ใช่รู้ข้างนอกอันนั้นหลงอยู่ผมจะบอก หลงมโนเราทำตามความรู้สึกนึกคิดทุกเรื่องโดยไม่เคยมีสติปัญญารู้เห็นเหตุปัจจัยต่างๆเพราะเราขาดสมาธิความสงบตั้งมั่นถูกไหมฮะไม่ใช่สมาธิไม่ใช่แบบฤาษีนะสมาธิก็คือการตั้งใจฟังผมแล้วโน้มใจเข้าไปดูตามคำพูดผมเป็นผู้รู้ผมจะมาอธิบายเรื่องภายในผมสอนแบบพระพุทธเจ้าผมไม่ได้สอนแบบสาวกผมสอนแบบพุทธเจ้าสอนองค์คริมานสอนจำปาจักวัคคีทั้ง5สอนสารีบุตรสอนภัยยะสอนจุลบันทุกคณิกะเศรษฐีอะไรสารพัดที่พระองค์สอนนั่นแหละผมชี้ไปที่จุดเลยที่ตรงเป้าตรงประเด็นเลยชี้เข้าไปทั้งในของคุณเหมือนเอาเหมือนพระพุทธเจ้าเอาพานมาทวนกระแสไหลน้ำไหลกลับอ่ะเขาสอนเราไปข้างนอกผมสอนย้อนเข้ามาข้างในผมปิดประตูความคิดของคุณให้คุณโน้มเข้ามาฟังข้างในนั่นคือวิธีของผมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนคนหลุดพ้นนะฮะสมัยก่อนแค่ฟังทำพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นแล้วไม่ต้องฟังนานเห็นไหมเขาโน้มเป็นพระพุทธเจ้าสอนเป็นปิดประตูความคิดของคุณทั้งหมดไว้เลยผมดักไว้หมดเพราะเมื่อไหร่คุณคิดนั่นคุณหลงแล้วคุณต้องดูเข้ามาในใจมันปงขึ้นมาแวบขึ้นมาบนหัวนี่เป็นเรื่องเมื่อไหร่มันขึ้นมาหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อไหร่มันยังไม่ขึ้นมาหัวเนี่ยมันยังไม่ถึงสัญญาเนี่ยมันก็แค่แวบขึ้นมากำลังจะปฏิสนธิเหมือนไฟแช็กไม่มีน้ำมันสปาร์คขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่การไปการมาของสัตตนังมันเกิดมาจากความว่างว่างในใจพบในใจแล้วมันก็หายไปในความว่างมันอาศัยการสปาร์คนะฮะผมจะบอกจิตมันไหลออกนอกจิตเนี่ยธรรมชาติของความคิดหรือจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งออกไปข้างนอกเสมอนะฮะธรรมชาติของมันน่ะมันจะปรุงแต่งออกไปข้างนอกเสมอเพราะว่าถ้ามันเป็นปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นจิ๊กซอว์เป็นเรื่องราวต่างๆนะฮะเมื่ออะไรมันปรุงแต่งมันก็จะเกิดภาษาเกิดสมมุติความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะฮะแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครมาสอนไม่เคยมีใครมาชี้ไม่เคยมีใครมาบอกเส้นทางถูกไหมฮะเพราะเมื่อสมัยก่อนมันมีก็คือพระพุทธเจ้าไงหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมันไม่มีมันเอาพระไตรปิฎกมากบไว้เอาอิทธิปาฏิหาริย์เอาศีลเห็นไหมไปดึงออกมาจากมรรคเอาวิธีปฏิบัติต่างๆนานาเอาพิธีกรรมต่างๆนานาดึงออกมาหมดเลยเอามาสร้างความพลุงพลังยุ่งเหยิงทำให้เราโอ้โหต้องไปถือศีลก่อนเอามาแบ่งแยกไง
แบ่งแยกชนชั้นนะฮะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ถูกไหมเหมือนพามอ่ะวันหน้า4วันหน้าเห็นไหมวันหน้าพามสูงสุดเห็นไหมนั่นแหละผมถึงบอกว่าเนี่ยเอาศีลมาแบ่งแยกศีลน้อยก็เลยสู้ศีลเยอะไม่ได้มันอุปโลกทั้งนั้นนะฮะมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติสติก็คือศีลอยู่ได้มั้ยผมจะบอกธรรมชาติของจิตมันไหลลงล่างมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาถูกไหมแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยในขณะที่จิตมันไม่คิดแต่มันมีความสงบไม่มีใครเคยมาสอนคุณภายในของคุณมันสงบอยู่ในขณะที่คุณไม่คิดถ้าคุณตระหนักรู้ได้มีสติกลับมาอยู่ภายในอ่ะเมื่อมันสงบตั้งมั่นอ่ะเมื่อมันไม่มีความคิดในขณะเสี้ยวนึงอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดดับอยู่ความคิดก็แวบขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดยาวหน่อยก็ยาวหน่อยพอเรารู้มันก็ดับลงในขณะที่มันดับลงอ่ะความสงบมันมีเขาเรียกว่าช่องว่างในที่ขับแคบต้องฝึกฝนด้วยการฟังมากๆพิจารณาเข้าไปข้างในพิจารณาเนี่ยไม่ใช่การทำควบไปคิดตามนะก็คือรู้ก่อนคิดมองเข้าไปอ๋อเห็นตามคำพูดผมที่ผมอธิบายไว้จนมันแจ้งข้างในตัวเองว่าโอ้เนี่ยมันไม่มีอะไรนี่หว่าอาจารย์มันพูดไปได้ตรงเนี้ยมันก็สงบของมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไม่เคยเห็นถูกไหมฮะไม่ต้องทำสมาธิบ้าบออะไรเลยมันมีอยู่ในตัวทุกคนธรรมะก็คืออะไรคือปัญญาและสมาธิครับปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ฮะปัญญาอย่างเดียวมันไปอยู่ที่สมองมันต้องมีความสงบเข้ามาหนุนเพราะฉะนั้นจิตของคุณน่ะที่เขาสมมุติว่าจิตมันไหลไปก็คือความคิดนี่แหละพูดง่ายๆความคิดที่เราปรุงอ่ะพอมันมีการปฏิสนธิแล้วอ่ะมันก็ปรุงไปในเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็หลงไปทำตามความคิดพอมันปรุงขึ้นมามันก็เป็นเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดสุขเกิดทุกข์เราวนอยู่ในโลกของความคิดครับเราอาศัยความคิดในการดำเนินชีวิตแต่เราไม่เคยอยู่เหนือมันไม่เคยเป็นอิสระจากมันรู้ไหมครับไม่เคยหลุดออกจากระบบของมันสมัยหนึ่งท่านโคทิตัมตักหมอได้กล่าวกับภิกษุกลุ่มหนึ่งที่กำลังนั่งสมาธิกล่าวแบบเป็นปริศนาธรรมนะฮะภิกษุกลุ่มนั้นกำลังนั่งสมาธิอยู่นะฮะท่านโคทิตัมเดินเข้าไปปุ๊บก็หยิบกระเบื้องมารับมันก็รบกวนสมาธิพวกนั้นไงพวกนี้ก็นั่งสมาธิมันก็ไม่สงบถูกไหมพอมีเสียงรบกวนก็ใครมาทำอะไรวะก็มองไปอ้าวก็เกิดความสงสัยขึ้นมาท่านทำอะไรเนี่ยเรากำลังนั่งสมาธิมารบกวนอะไรเพราะโพธิธรรมก็เลยบอกว่าท่านนั่งสมาธิเพื่ออะไรเขาก็เลยตัดว่าภิกษุกลุ่มนั้นก็เลยบอกว่านั่งสมาธิเพื่อจะให้มันเกิดปัญญาโพธิธรรมก็รับกระจกไปขัดกระจกไปเอ๊ะไม่ใช่รับกระเบื้องไปขัดกระเบื้องถูไปก็พูดถามไปด้วยพวกนั้นเอาแล้วท่านทำอะไรเนี่ยอ๋อรับฝนกระเบื้องให้เป็นกระจกใสภิกษุกลุ่มนั้นก็เลยหัวเราะท่านบ้าแล้วเหรออรับกระเบื้องฝนกระเบื้องให้มันเป็นกระจกท่านบ้าไปแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงผู้ที่ทำก็เลยตัดว่าเอ้าก็ในเมื่อท่านเชื่อว่าการนั่งสมาธิมันทำให้เกิดปัญญาเราก็เชื่อว่าการรับกระเบื้องมันก็ทำให้เป็นกระจกใสได้นี่ก็มันเป็นความคิดเราก็เชื่อของเราท่านก็ยังเชื่อของท่านท่านไม่เชื่อของเราเราก็ไม่เชื่อของท่านนี่แหละฮะคือปริศนาธรรมมันเป็นไปได้ไหมล่ะผมจะบอกผมเขียนมาไว้นะความหมายของคำว่าฝนกระจกให้ฝนกระเบื้องให้เป็นกระจกความจริงแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนการนั่งสมาธิเพื่อให้ป
ปิดปัญญาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้ไอ้พวกฤาษีมันบรรลุธรรมกันหมดแล้วถูกไหมฮะเพราะคุณปิดหูปิดตาคุณจะไปสัมผัสอะไรอ่ะคุณจะไปเห็นอะไรอ่ะก็ได้แต่ความสงบอ่ะถูกไหมความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนการนั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาได้ไงการนั่งสมาธิก็เช่นกันมันไม่เกิดสามารถเกิดปัญญาได้คนฉลาดเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำไปนั่งสมาธิให้มันเกิดปัญญาเนี่ยถ้าคนฉลาดจริงๆเนี่ยเขาไม่ทำกันความคิดมันเป็นสารพัดนึกนะครับผมจะบอกมันคิดทุกเรื่องมันเชื่อด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยมึงนั่งสมาธินะมึงพิจารณาอสุภะมึงพิจารณาให้มากๆเพียรให้มากๆแล้วมึงจะเกิดปัญญานี่ไงแล้วก็ไปจำเข้ามาไปจำเรื่องที่เขาเล่าเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็มาปรุงแต่งต่อฮะรู้ไหมตอนแรกมันสงบอยู่มันยังไม่ไปยัดไอ้สมมุติภาษาที่เขาปรุงขึ้นมาแล้วไม่ได้มีสัญญาตัวนั้นไม่ได้เอามาวัดขังไว้ในใจพอไปฟังมาแล้วก็เอามาปรุงต่อคิดขึ้นมาเองแล้วอยากประสบความสำเร็จในความคิดคนฉลาดเขาไม่ทำกันครับ การนั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาก็เช่นกันคนฉลาดเขาไม่ทำกันส่วนคนโง่เขาคิดว่าเป็นไปได้นะคนโง่มักจะคิดว่าการนั่งสมาธิการทำความเพียรแบบเนี้ยอดอาหารหรือว่าอดเพื่อจะทรมานกิเลสในคนโง่เขาทำกันเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ความคิดมันเป็นสารพัดนึกปัญญาเกิดจากสติฟังผมไม่ดีปัญญาเกิดจากสติที่มีสมาธิตั้งมั่นเมื่ออยู่ในสมาธิตั้งมั่นจะเกิดปัญญาได้นะฮะผมจะบอกถ้าไปนั่งหลับตามันจะสงบอย่างเดียวพอออกมามันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะสมาธิที่ถูกที่ควรก็คือต้องมีสตินำก็คือสัมมาสมาธิการอยู่กับธรรมชาติการเปิดอายตนะทั้งหมดเพื่อสัมผัสกับรูปนามกายใจนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าเรากำลังชอบเรากำลังไม่ชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งเรากำลังคิดนี่สติเขามาใช้แบบนี้ถ้าไปนั่งสมาธิมันก็มีแต่สติกับสมาธิมันจะไปเกิดได้ไงมันไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นนะไม่มีการกระทบกระทั่งถูกไหมครับมันก็นิ่งว่างปิติเห็นไหมแล้วมันจะไปเกิดปัญญาได้ไงมันจะเป็นฤาษีแต่การที่เรามีสติดังฟังผมเนี่ยผมถามว่าผมบอกว่ามึงนี่โง่จังเนี่ยเห็นไหมกระแทกใจคุณไหมคุณเริ่มมีความรู้สึกไม่ชอบหรือยังคำพูดผมเมื่อกี้นั่นแหละถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วคุณรู้มันนั่นแหละเขาเรียกว่าปัญญาเห็นภายในของตัวเองนะฮะนี่คือเส้นทางเดินไม่ต้องไปจดไปจำไปฟังอะไรแล้วไปเอามาจำเพื่อจะเข้าใจมันแบบนั้นไม่ใช่มันเข้าไม่ถึงแก่นมันเข้าไม่ถึงข้างในมันอยู่ที่หัวมันเข้าใจทางหัวอย่างไอ้พวกสอนสมมุติสอนอะไรเหมือนกันนั่นเป็นระดับพื้นฐานผมบอกมันเหมือนแบบของโลกๆอ่ะเรื่องสมมุติอ่ะคุณบอกว่าสมมุติภาษาไม่มีอยู่จริงหรืออะไรก็ตามถ้าไม่มีตัวว่างตัวใจเข้าไปเชื่อมต่อเนี่ยมันวนอยู่ข้างนอกหมดเลยนึกออกไหมก็มันคิดขึ้นไปมันปฏิสนธิขึ้นไปจากตรงนี้แล้วมึงไปคิดมันถึงเป็นสมมุติถึงเป็นภาษาผมสอนเรื่องต้นตอของมันจุดจบของมันนะฮะไม่จำเป็นต้องเข้าใจข้างล่างถ้าคุณเห็นตรงนี้ได้เห็นจุดเกิดของมันคุณจะเข้าใจทั้งหมดล้มทั้งกระดานผมจะบอกอาการเข้าใจทางความคิดมันออกยากมันอยู่กับสัญญามันจะวนอยู่อย่างนั้นน่ะผมจะบอกเข้าใจสมมุติเข้าใจขนาดไหนก็ไม่จบคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติหมดเลยน่ะมันมีเราเข้าใจอยู่มันมีตัวปรุงสอนอยู่ตัวที่มันเข้าใจนั่นแหละคือกิเลสที่มันเข้าใจมันรู้ไปหมดน่ะก็ผมบอกว่ามันว่างจากตัวรู้มันรู้เองของมันนะฮะเราไม่ต้องไปพยายามรู้หรอก
มันปรุงออกไปจากความคิดทั้งหมดอ่ะปรุงให้เรารู้นึกออกมั้ยเราต้องเห็นตัวปรุงนั่นคือยอดของมันฮะพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องสมมุติภาษานะฮะพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นตัวนี้มันล้มทั้งกระบวนฮะเราจะรู้ว่าเราหลงอะไรไม่เมื่อไม่หลงปรุงแต่งจิตมันก็สงบระงับมันสงบเองของมันมันว่างเองของมันมันว่างจากความเป็นตัวตนมันทำลายภพชาติข้างในฮะตัวเนี้ยมันล้างออกมาหมดอ่ะเราจะสูญเสียความคิดเราจะสูญเสียความทุกข์นะเราจะสูญเสียความเป็นเรานี่พระพุทธเจ้าสอนแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้จะหายไปหมดเลยอดีตอนาคตเราจะสูญเสียทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะฮะสังขารตัวเดียวเนี่ยถอนมันออกไปแล้วเห็นมโนข้างในรู้จุดเกิดจุดดับของมันนั่นเดินปั้มล้มทั้งกระดานนะผมจะบอกผมสอนยอดมันผมสอนแบบพระพุทธเจ้าผมไม่ได้สอนแบบสาวกผมถึงช่วยคนจบเยอะไงฮะดึงคนไปไงฮะคนบางคนปฏิบัติมายาวนานแสนนานเพราะถูกปรุงแต่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายมันสอนให้ปรุงแต่งออกไปข้างนอกเพื่อจะไปเข้าใจแต่ละคนก็หาอุบายหาวิธีมาสอนให้เขาปรุงเพื่อจะให้เข้าใจในสิ่งนั้นมันเข้าใจไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นอุปทานมันยังไม่รู้ไงฮะมันยังไม่รู้ว่ามันหลงเรื่องปรุงแต่งแต่มันเข้าใจคิดว่ามันเข้าใจในเรื่องปรุงแต่งแต่มันยังปรุงแต่งซ้อนอยู่ปรุงแต่งเพื่อให้เข้าใจสิ่งปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นอ่ะวนเป็นงูกินหางนะฮะผมจะบอกแท้จริงไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นอชินไกยมันไม่จบไอ้ตัวเข้าใจปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งไปเข้าใจมันมีเราหมดนะผมชี้ทางออกไงเฮ้ยมึงออกมึงต้องเห็นจุดเกิดจุดดับของมันมันพุ่งขึ้นไปจากข้างในหมดเลยมันก็กิเลสมันก็ฉลาดครับไอ้สัตตานังอ่ะมันก็ล่อลวงไว้หมดแหละมันก็บังไว้หมดบังความบังสุญญตาแท้จริงมันไม่เคยมีสมมุติหรอกไม่ต้องปรุงแต่งขึ้นมาพูดให้อีกถ้าชี้เข้าไปให้เห็นความจริงข้างในได้เนี่ยคุณจะรู้ถึงโอ้โหเหมือนตัวที่ตำตักหมอไงครับของจริงนี่เป็นใบอ่ะนะฮะเราต้องเห็นด้วยตัวเราเองผมชี้ให้คุณเห็นด้วยตัวคุณเองผมไม่ได้สอนให้คุณเข้าใจตามผมนะสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยสตอรี่ฮะแต่ผมเล่าเพื่อจะดึงให้คุณฟังเพื่อคุณจะได้มีสติเนื่องไหมฮะเมื่อมีสติมันจะมีสมาธิในตัวแล้วโน้มเข้าไปดูในสิ่งที่ผมเล่าคุณคิดออกมาทั้งนั้นเลยคิดออกมาจากหัวเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาจากใจฮะอุปทานมันอยู่ที่ใจฮะนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมแม่งกำลังคิดละไม่รู้มันคิดอะไรมันกำลังจะนึกขึ้นมาแล้วมันดับลงแล้วเพราะมันยังไม่ถึงหัวเลยตอนนี้ผมกำลังจะเนี่ยผมนึกว่ากูเป็นอุลตร้าแมนเนี่ยมันถึงหัวแล้วมันปรุงแล้วแล้วก็หยุดปรุงก็ดับลงก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปทุกข์กับอะไรอ่ะมันก็สงบไงข้างในมันสงบอยู่แล้วทุกคนมีพุทธะอยู่แล้วผมชี้จุดผมไม่ได้สอนให้คุณเข้าใจอะไรนะฮะผมชี้จุดภายในให้คุณเห็นให้คุณเห็นด้วยตัวของคุณเองคนโง่ฟังผมไม่รู้เรื่องหรอกผมจะบอกไอ้คนนั้นมันคิดว่ามันเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วมันจะเป็นพระอรหันต์กูจะบอกพวกมึงยังโง่อยู่สุดท้ายมึงก็เอาความคิดเนี่ยไปหลอกลวงเขาผมจะบอกเอาสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยไปเอารัดเอาเปรียบเขาไปหากินบนความเชื่อของคนผมจะบอกเพราะมันปรุงแต่งขึ้นไปจากตรงเนี้ยคนพวกเนี้ยสติมันไม่เต็มบริบูรณ์ฮะผมจะบอกถึงคุณเข้าใจสมมุติขนาดไหนเนี่ยมันยังมีความคิดตัวเข้าใจบดบังฮะความคิดชนิดนี้แหละเขาเรียกว่ากิเลสละเอียดมันเป็นมายาฮะมันหลอกให้คุณเข้าใจเรื่องนู้นตรงเนี้ยผมจะบอกไอ้ตัวรู้ของคุณน่ะตัวที่มันรู้นู่นรู้นี่รู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละผมจะบอกไอ้ตัวนี้แหละแล้วเราก็หลงอัตตาตัวนี้หลงว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดเป็นผู้รู้เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
ป็นพระอรหันต์อะไรก็แล้วแต่จะปรุงแต่งขึ้นมาหลงคิดมโนขึ้นมาว่าตัวเองเป็นผู้รู้แจ้งผมบอกว่าหลงปัญญาไงมันเป็นเรื่องปรุงแต่งครับอย่าไปคุณไม่เข้าใจตรงนั้นมันเป็นกิเลสอันละเอียดผมบอกผมสอนให้ออกจากตรงนั้นเลยแล้วก็อิสระฮะนะอยากจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็หยิบใช้แค่นั้นเองอย่าไปเชื่อว่าไอ้ตัวที่เราเข้าใจเนี่ยโอ้เข้าใจว่าโอ้นี่เป็นสมมุติสมอะไรผมจะบอกนะมึงปรุงขึ้นมาทั้งนั้นน่ะมึงรู้ไหมมึงไม่เห็นตัวปรุงมันเชื่อไม่ได้ครับธรรมะไม่มีภาษาไอ้ที่มันพูดอยู่นั้นมันปรุงเราเข้าใจตามมันไม่ได้นะฮะเราต้องเห็นมันสร้างไว้หมดอ่ะมันปรุงสมมุติขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงความเข้าใจขึ้นมามันวิเคราะห์แล้วมันก็เข้าใจขึ้นมาถูกไหมพอผมพูดไม่ผิดเนี่ยถ้าผมพูดผิดแต่ว่าผมเลยใครก็ได้ไอ้ครูบาอาจารย์ตรงไหนมันเก่งๆอ่ะบอกมาคุยกับผมผมเอาแก่นธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนโดยตรงเลยผมจะบอกไอ้สิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์เข้าใจใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมนั่นแหละตัวความเข้าใจแล้วมันสร้างแล้วว่าเป็นโทรศัพท์เหนื่อยไหมสมมติโทรศัพท์คืออะไรก็สมมุติขึ้นมาถูกไหมก็เข้าใจเนี่ยเรื่องเล่ากันมันเข้าใจตามความคิดแต่มันยังไม่เห็นตัวความคิดที่มันกำลังเข้าใจมันยังไม่เห็นตัวเข้าใจไอ้ตัวเนี้ยกิเลสละอ่อนกิเลสละเอียดกิเลสด้านดีไอ้ตัวนี้มันจะคิดบวกผมจะบอกมันจะคอยคิดบวกมันจะหาความสุขให้กับชีวิตตัวเองแต่มันละเอียดไงมันเป็นกิเลสละเอียดแท้จริงมันไม่ต้องพึ่งเลยความคิดอาศัยเวลาจะใช้เวลาจะดำเนินชีวิตหิวข้าวอย่างเงี้ยจะกินอะไรก็แค่นั้นเองนอกนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้สึกผมจะบอกนะไอ้พวกคิดบวกๆเนี่ยยังห่างไกลคุณยังไม่เห็นเล่ห์เหลี่ยมของมายาของความคิดเมื่อคุณคิดบวกได้มันยังมีตัวตนอัตตาของคุณอยู่ในใจอ่ะแล้วเวลาคุณเจอทุกข์บีบคั้นจริงๆน่ะเดี๋ยวมันจะโผล่มาให้คุณเห็นนะตรงนี้มันละเอียดครับผมถึงบอกว่าผมเผยแผ่ธรรมแบบพระพุทธเจ้าไงผมสอนแบบพระพุทธเจ้าสอนผมไม่ได้สอนแบบสาวกนะเพราะอะไรเพราะผมตัดสรู้ธรรมตัดสรู้ระบบทั้งหมดเลยเรื่องข้างในถ้าผมไม่ตัดสรู้ธรรมผมไม่สามารถชี้ให้ใครหลุดได้สอนเคลียร์ให้เขาจบได้ในตรงนั้นเลยไม่ต้องไปตามพงตามฟังอะไรมากมายหรอกมองเข้าไปในใจเนี่ยคนฟังผมก็บรรลุโทรศัพท์ก็บรรลุคำว่าบรรลุของผมก็คือหลุดออกจากระบบจะหลุดแบบไหนก็หลุดแบบฉับพลันก็ได้หรือบุบแบบหลุดแบบค่อยๆเป็นค่อยไปก็มีบางคนเขาหลุดแบบฉับพลันบุ๊บเดียวเลยว่างอิสระนะฮะนี่มันเป็นแบบนี้ธรรมะหลุดแบบฉับพลันก็แบบเซนน่ะเซนเขาสอนให้หลุดแบบฉับพลันแต่ก็ต้องเอาปัญญาฮะแต่ก็ต้องมารู้เรื่องขันมารู้การมารู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหมือนเดิมต้องมาเข้าใจในจุดนี้ในปฏิจจสมุปบาทอะรอบของปฏิจจสมุปบาทฮะเข้าใจเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าจริงมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงมันสงบอยู่แล้วไอตัวเข้าใจก็ไม่ได้มีอยู่จริงมันปรุงขึ้นมาเองปรุงให้เข้าใจเองปรุงให้สงสัยเองถ้าไม่อิสระจากความคิดผมบอกเลยยังไม่จบยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวจะรู้สึกเวลามันสูญเสียอะไรบางอย่างนะฮะเดี๋ยวมันจะพุ่งออกมาข้างในอ่ะกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ฮะมันบางมากเลยตัวเนี้ยผมจะบอกผมเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าครับแจ้งในธรรมฮะผมถึงระบบรู้ระบบกลไกทั้งหมดเลยผมรู้แหล่งกิเลสด้วยคนที่จะมาหาผมเนี่ยผมกิเลสเนี่ยมันหดตัวกลัวผมจะบอกเลยกิเลสเนี่ยมันหนาวขี้แล้วไอ้ตัวข้างในคุณน่ะไอ้ตัวสัญญากรรมสัตตนังเนี่ยมันเตรียมมันหลบผมไม่ได้ไงผมรู้ทุกซอกทุกมุมเลย
ถ้าใครได้มาคุยกับผมเนี่ยที่ว่ามาเล่าสภาวะธรรมแล้วจะมาให้ผมปลดล็อกนะโอ้โหผมจะบอกเลยกิเลสพวกนี้เนี่ยมันโหมันหนาวขี้แล้วผมจะบอกอันนี้แค่พูดสนุกสนุกนะบางทีมันหน่วงทุกอย่างอ่ะมันก็ปุ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ขวางบางทีก็มาทางรถยนต์ขับรถมากับรถเสียจะเสียจะพังบางทีก็ฝนตกฟ้ารั่วมาสารพัดไอ้เรื่องอีกด้านนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องโอ้โหมหากาพย์ครับอย่าให้เล่าเดี๋ยวจะไปยึดติดอภินิหารอีกนะมันต้องข้ามอภินิหารข้ามปฏิหารให้ได้ข้ามวัฏฏะนี้ให้ได้ข้ามเจ้ากรรมนายเวรให้ได้อย่าไปยึดติดกับพวกมันอย่าไปไม่ต้องไปหลงไปกรวดน้ำทำบุญอยู่นั้นไม่จบยิ่งทำเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้ามามาขอบุญมันก็ดึงคุณไว้หมดแหละคุณต้องสลัดที่หลุดมันมาทางสังขารตัวเดียวสังขารสัญญากรรมเขาเรียกว่าสัตตนังอ่ะที่มันเคยสร้างกุศลกรรมและอกุศลกรรมร่วมกันมันจะมาเหนี่ยวรั้งข้างในเราต้องปล่อยให้มันล้างสัญญาล้างตัวปฏิสนธิเนี่ยมันปฏิสนธิขึ้นมาก็มันดับไปมันล้างตัวมันระเบิดภายในของมันเองระเบิดภพชาตินะฮะผมจะบอกลูกศิษย์ผมที่ทำไมโอ้อาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดเลยว่าสบายอยู่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยไม่อยากไปไหนไม่รู้จะพูดอะไรกับใครมันสงบภายในมันสบายมันรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นะจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็รู้มันไม่ทุกข์มันก็ไม่ค่อยคิดด้วยมันไม่คิดของมันเองไม่ใช่ไปพยายามดับพยายามละพยายามวางมันนะฮะมันสงบของมันเองแล้วมันก็คิดของมันเองเฮ้ยมันไม่คิดของมันเองแล้วมันก็สงบของมันเองแปลกพอมาเห็นอุปทานเห็นตัวสังขารพอมันไม่หลงแล้วทำไมโอ้ความคิดแทบไม่มีแทบจะไม่ได้มีความคิดในหัวเลยสัญญาความจำอะไรก็ไม่มันก็ไม่ค่อยอยากจะจำอะไรอ่ะจำไม่จำอะไรมันไม่สนใจเรื่องอะไรวันเดือนปีมันไม่สนใจเลยมันมีแต่สติกับชีวิตประจำวันไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่มีอยากจะไปเที่ยวตรงนู้นอยากแสวงหาตรงนี้มันอยู่นิ่งเฉยของมันแบบสบายสบายอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมครับนี่แหละครับผมขอจบแค่นี้นะฮะคลิปนี้ถ้าใครได้ฟังแล้วก็กดติดตามส่งให้ญาติพี่น้องฟังฮะอุปทานอยู่ในใจฮะเบอร์โทรของอาจารย์ก็คืออาจารย์อิสระก็คือ0983468644เหมือนเดิมนะออิสระหรืออาจารย์วิทย์เข้ามาถ้าบันทึกเบอร์ผมก็จะเด้งไลน์ใครจะสอบถามอะไรก็พิมพ์มาให้ผมถ้าแนะนำได้ผมก็จะแนะนำถ้าสภาวะแน่นอยากให้ผมปลดล็อกเดี๋ยวเราคุยกันเอาแบบตั้งหากโอเคไหมครับเพราะว่าธรรมะตัวนี้มันจะเป็นประโยชน์ผมจะช่วยคนที่วนๆอยู่ทั้งหมดตอนเนี้ยเจอะผู้ติดตามผมก็เพิ่มขึ้นตลอดเพราะว่าเขาวนมาเยอะพอเขามาฟังทำผมมันเป็นทำเปิดนะฮะไม่ใช่ทำปิดไม่ใช่ทำปรุงออกไปมันเป็นทำเปิดเข้ามาข้างในย้อนเข้ามาข้างในมาเห็นความจริงของตัวเองเป็นปัจจตังของตัวเองครับโอเคครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก็สตอรี่เรื่องนี้มีแค่นี้ฮะสาธุครับสวัสดีครับ